รอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูข้าวโพดทอดกุ้งฝอยพริกไทยสดเริ่มด้วยโขลกกระเทียมรากผักชีสับพริกไทยป่นและเกลือป่นไทยเข้าด้วยกันจนละเอียดเตรียมไว้ค่ะละลายแป้งประกอบอาหารรากโกกิกับน้ำเย็นเข้าด้วยกันจากนั้นใส่เครื่องที่เตรียมไว้ตามด้วยข้าวโพดฝานกุ้งฝอยและพริกไทยสดแกะเป็นเม็ดคนผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมหยอดลงในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนกระทั่งสุกเหลืองตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันจัดข้าวโพดทอดกุ้งฝอยพริกไทยสดใส่ในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับผักสดและน้ำจิ้มไก่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยน่ารับประทานมากๆเลยค่ะ